ฝนตกเหมือนกันทั้งวันเลยอ่ะเราจะนั่งทำงานหน้าคอมกันแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเตรียมตัวไปถ่ายวันนี้เราจะทำกาแฟไม่สำเร็จรูปนะคะอยากกินอะไรอร่อยๆบ้างระหว่างรอน้ำเดือดแล้วก็จะเตรียมทำโปรตีนไปด้วยน้ำเดือดเราก็เลยเปลี่ยนมาทำกาแฟต่อเราไปแช่11เพราะเดี๋ยวกาแฟเราก็ต้องรอ4นาทีใช่ไหมคะแล้วก็เอาเชคไปปั่นเลยขณะที่รอของเราพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าฝนตกหนักมากแบบไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายวันนี้ไปค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยแดดออกแล้วนี่เวลาก็ล่วงเลยมาแบบ10โมงแล้วนะคะเรายังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยอ่ะดูสิ เอ้ยมันก่อนนั่งนึกนะคะว่าเราไม่ได้สอนนักเรียนในคลาสมานานมากแล้วอะครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่หรอครั้งสุดท้ายคือที่เชียงใหม่ค่ะที่ Bliss Yoga Studio ตอนนั้นเราสอนเป็นออนไลน์ไม่ใช่เราสอนออนไลน์เป็นปกติแล้วตอนนั้นเจอพี่แอนนี่แล้วก็เลยได้ไปสอนที่ Bliss Yoga เขาได้ไปสอนนักเรียนในคลาสก็รู้สึกแบบสดชื่นเนาะ และนี่กลับมากรุงเทพก็ไม่ได้สอนแล้วก็คงไม่ได้สอนอีกยาวเลยนะคะจริงๆมีเพื่อนโยคะหลายครูโยคะหลายคนที่ตอนนี้ก็แบบงงๆอยู่ว่าต้องทำยังไงกับชีวิตดีเพราะว่าโรคระบาดมันมาเร็วแบบเร็วมากอะเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนไงจริงๆไม่ใช่แค่ครูโยคะหรอกใช่ไหมแต่ว่าจะมีเพื่อนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเยอะแล้วครูสอนภาษาก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในมหาลัยหรือว่าจะเป็นติวเตอร์ก็ตามอะเราจะต้องเปลี่ยนแบบอย่างฉับพลันคือคนในมหาลัยก็ยังมีความดีของระบบที่ช่วยเนาะแล้วก็ยังไงนักเรียนเขาก็เรียนอะเพราะว่าการศึกษาใช่ไหมคะไม่มีใครแบบเลิกเรียนแบบจะมีบ้างคงน้อยมากอะทุกคนก็ยังเรียนอยู่อะก็ต้องนักเรียนก็แบบพร้อมจะปรับตัวตามครูแม้ว่ามันจะมีความลำบากทั้งครูและนักเรียนเองยังไงก็ตามแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ร่วมมือช่วยกันเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่พอเป็นโยคะหรือว่าเป็นเรียนแบบเรียนพิเศษอย่างเงี้ยเราก็โดนตัดทิ้งอะเรากลายเป็นสิ่งไม่สำคัญไปเลยแล้วก็แล้วยังไงหรอแล้วคือนักเรียนก็แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่เคยชินกับการฝึกเองคนเดียวที่บ้านแล้วนอกไปจากนั้นน่ะคนสอนเขาก็ต้องกินต้องใช้เนาะแล้วมันก็กลายเป็นว่าไม่มีรายได้ไปเลยก็ไม่รู้ว่าถูกไหมไม่ถูกสิมันต้องไม่ถูกสิก็เลยต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็วนะคะในการที่ต้องมาสอนออนไลน์บางคนก็เห็นไปสอนซูมบางคนก็ทำแบบจิ๊บคืออาจเป็นคลิปแล้วก็เป็นแบบเป็นคุยกับนักเรียนส่งให้นักเรียนอย่างเงี้ยเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะเราตั้งกล้องคนเดียวอ่ะเราทำเองแต่ต้นจนจบเราเลือกเลยเนาะว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะไม่ทำอะไรเราอยากจะให้งานมันออกไปในทิศทางไหนแล้วก็ไม่มีใครมาไม่เห็นด้วยกับเราค่ะทุกความเห็นคือผ่านหมดเพราะว่าเราคิดเองเองแต่ทีเนี้ยอย่างช่วงเวลานี้ที่เราถ่ายทั้งวันน่ะแล้วมันต้องใช้แรงฮึบประหาการถ่ายมันแบบมันทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกัน
แล้วมันก็ต้องคิดคำนวณวางแผนพอทำคนเดียวอ่ะมันจะรู้สึกไม่สนุกเลยแล้วความงองแงมันจะสูงมากอยู่เป็นเพื่อนจิ๊บแล้วกันนะคะจิ๊บก็คุยกับกล้องนี่แหละมีคนคุยด้วยอ่ะโอเคเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่เขาฟังเนาะพูดคนเดียวเดี๋ยวเราไปเคลียร์ฮาร์ดดิสก์แล้วก็เดี๋ยวเริ่มถ่ายกันค่ะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ใน SD card นะคะเดี๋ยววันนี้คลิปที่เราจะสอนคือ Total Body Flow ฝนพรำแล้วก็ย้อนกลับไปยืนด้วยคางยกเข่าวิวแล้วก็ยืนด้วยคางชินสแตนเพิ่มกล้ามเนื้อรอบเท้าคลิปสุดท้ายถ้าแบบมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเราก็จะสอนโยคะก่อนนอนด้วย15นาทีแต่คิดว่าตอนนั้นก็คงหมดแรงแล้วนะคะก็1 2 3 4ก่อนจะเริ่มขอนั่งทำใจแล้วก็ prep talk กับตัวเองแป๊บนึงตามภาษาคนทำงานคนเดียวความในใจของคนทำงานคนเดียวนะคะคือเหงาแบบมันคิดคนเดียวอะ เราต้องตั้งสติมากเลยว่าเรากำลังคุยกับใครอยู่เพราะคนที่เราคุยด้วยไม่อยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมเราก็ต้องจัดเรียงลำดับความคิดแล้วนอกจากนี้ก็มีเรื่องทางเทคนิคว่าแบบเดี๋ยวเราต้องหยุดตรงนี้เพราะว่าคลิปมันหมดแล้วเราจะต้องมาเริ่มในตำแหน่งเดียวกันใหม่จำตำแหน่งเท้าตำแหน่งมือไว้นะมันต้องโฟกัสเยอะมั้งคะมันใช้พลังเยอะแล้วก็เลยจะงองแงมากทุกครั้งเลยก่อนจะถ่ายแล้วเวลาได้ข้อความจากจักรจันทร์ว่าแบบชอบคลิปนั้นคลิปนี้อะค่ะมันก็ช่วยให้มีกำลังใจจริงๆนะจริงๆบางทีแบบรู้สึกแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วอะไม่มีแรงก็จะไปอ่านคอมเมนต์นักเรียนที่เขาชอบดูคลิปเราเพราะว่าเราไม่ได้แบบ instant reward อะเราไม่ได้แบบรางวัลในทันทีว่าทำอะไรดีแล้วก็รู้สึกดีตามมาเลยแต่ว่าความรู้สึกดีมันดีเลย์ค่ะมันแบบ3วันถัดไป2วันถัดไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอามันมาแมทช์กันเพื่อให้เรามีกำลังใจที่จะทำต่อไปโอเคค่ะเราไป Total Body วันฝนพรำ60นาทีนี่เราเสร็จไป30นาทีค่ะเดี๋ยวเราต้องต่ออีก30นาทีกล้องมันไม่สามารถถ่ายชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะมันต้องถ่ายทีละครึ่งทีเราก็ต้องมาแบบดูว่าเราจบที่ตำแหน่งสุดท้ายที่ไหนท่าไหนแล้วเราพูดว่าอะไรเราก็ต้องแบบมาเริ่มต่อจากที่เราหยุดไปเมื่อสักครู่นี้เราถ่ายเสร็จ60นาทีนะคะเดี๋ยวจะโหลดการ์ดลงไปในฮาร์ดดิสก์แล้วก็พักกินข้าวแล้วถ่ายต่อกันเดี๋ยวเรารอ17นาทีแล้วก็กินข้าวเปลี่ยนชุดแล้วเราก็จะได้ไปฝึกไม่ใช่ฝึกสอนคลิปยืนด้วยคางแล้วก็โยคะวิวกันนะคะแล้วเมื่อเช้าด้วยความงองแงเราก็โทรไปอ้อนแม่ให้สั่งก๋วยจั๊บมาให้นะคะพออาหารมาถึงปรากฏว่ามีลาดช่องมาต้มวันก่อนเราไปกินขาหมูเมืองทองชื่อร้านแล้วก๋วยจั๊บเขาอร่อยมากเลยอะแต่ไม่ใช่น้ำข้นนะคะอันนี้น้ำข้นเนาะเป็นน้ำใสกินข้าวกินขนมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมถ่ายกันต่อเลยเราใส่การ์ดเข้าไปฝึกชินสแตนใช้วิวกันแล้วอัดคลิปยืนด้วยคางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสารภาพว่าเราเหนื่อยเราก็หมดแรงแล้วอะเพราะว่าเราเริ่มจากคลิป60นาทีแล้วก็มาคลิปยืนด้วยคางอีก2คลิปเลยหมดแรงแล้วคิดว่าจะเก็บของกลับบ้านแล้วค่อยว่ากัน
ก็บของเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะถอยทับแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะ